ับสนุนโดย Fisherman Friend Cherry หอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลียล้ำไปอีกมิจฉาชีพแฮกมือถือดูดเงินจากแอปธนาคารหายเกลี้ยงระบาดหนักสั่งการผ่านระบบสายชาร์จจริงหรือพุ่งเป้าคนใช้ Android ผู้ที่ใช้โทรศัพท์ระบบ Android ถูกแฮกข้อมูลโดยไม่รู้ตัวเลยตำรวจออกโรงเตือนต้องระวังพบกับพิธีกรในรายการดร.ปนัดดาวงผู้ดีในเคลียร์ชัดสวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะขอต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเคลียร์ชัดๆค่ะซึ่งรายการของเรานะคะจะมีหลากหลายช่องทางให้คุณผู้ชมได้ติดตามกันด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Facebook IG นะคะหรือว่าจะเป็นทาง YouTube นะคะแล้วก็จะมี TikTok ด้วยนะคะซึ่งแต่ละช่องทางสามารถแสดงความคิดเห็นกันได้หรือร้องเรียนเรื่องราวของคุณได้ค่ะอีกอย่างนึงเวทีของเคลียร์ชัดๆเนี่ยเป็นพื้นที่ที่เราให้ทุกคนมาพูดในมุมของตัวเองมาเคลียร์ความรู้สึกมาเคลียร์มุมมองของตัวเองโดยที่ไม่ต้องการจะต้องการมีปัญหาอะไรกับใครนะคะเพียงแต่ว่าให้พูดในมุมของตัวเองได้เต็มที่และแต่ละฝั่งสามารถที่จะใช้พื้นที่ของตัวเองในการบอกเล่าได้เดี๋ยวจะหาว่าทางเราไม่ยุติธรรมเอาว่าอย่างนั้นเถอะแต่เรามีพื้นที่ให้ทุกคนที่จะพูดทุกอย่างจากหัวใจของคุณเพื่อเคลียร์ประเด็นของตัวเองให้ชัดๆที่สุดเลยค่ะแต่วันนี้ประเด็นหนึ่งที่ร้อนเหลือเกินค่ะแล้วก็อยากจะรู้เหลือเกินนะคะว่าเกิดขึ้นได้ยังไงเกิดขึ้นจริงหรือไม่เป็นเรื่องราวของแฮกเกอร์ค่ะที่เดี๋ยวนี้มาหลากหลายรูปแบบซะเหลือเกินนะคะล่าสุดคือเราจะได้ยินนะคะว่าบางทีเราเอาบัญชีธนาคารของเราเนี่ยไปผูกกับแอปต่างๆบ้างนะคะหรือว่าไปใช้กับจ่ายเงินอะไรต่างๆบ้างแต่ผลปรากฏว่าตอนนี้ไม่ต้องแล้วนะคะมันสามารถมาดูดเงินในธนาคารของคุณโดยที่คุณไม่ได้ไปผูกแอปอะไรทั้งสิ้นเลยอยู่เฉยๆวางมือถือไว้เฉยๆเนี่ยแล้วเงินมันหายออกจากบัญชีธนาคารของคุณได้ซะอย่างนั้นเลยนอนหลับไปตื่นขึ้นมาเงินหายหมดธนาคารเป็นไปได้อย่างไรวันนี้แขกรับเชิญของเราจะมาเคลียร์ชัดๆกับเราในเรื่องนี้นะคะท่านแรกค่ะนะคะจากเพจสายใหม่ต้องรอดคุณเอกภพเหลืองประเสริฐค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับคุณผู้ชมครับถัดมานะคะคุณพัชรีปั้นรูปค่ะสวัสดีค่ะและอีกท่านนึงนะคะคุณพิทักษ์ปั้นรูปค่ะสวัสดีค่ะผู้เสียหายของเรานั่นเองนะคะถามคุณเอกก่อนเลยตอนนี้มีผู้เสียหายมาแบบคุณพิทักษ์เนี่ยกี่คนละโอ้เยอะมากครับทยอยแจ้งเข้ามาที่ทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยเป็นจำนวนมากนะครับจำนวนมากนี่ประมาณเท่าไหร่ผมว่าน่าจะร่วมร้อยแล้วมั้งครับฮะใช่ครับกำลังให้แอดมินไล่อยู่ทั้งหมดครับคือจากสมัยก่อนนะครับพี่บุ๋มมันก็จะมีผู้เสียหายเนี่ยเข้าไปกดลิงก์บ้างไปโหลดแอปบ้างแต่ปัจจุบันเนี้ยที่ผมให้แอดมินตรวจสอบทั้งหมดที่ร้องเรียนเข้ามาเนี่ยเฉพาะคนที่ไม่ได้กดลิงก์ไม่ได้โหลดแอปบ้วงง่ายๆคือไม่ได้ทำอะไรกับโทรศัพท์เลยแล้วอยู่ดีเงินหายออกไปเนี่ยกำลังรวบรวมตัวเลขอยู่ขนาดนี้นะครับเยอะมากมันเป็นเรื่องที่หลายคนก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันจะเป็นไปได้ขนาดนั้นเลยเหรอแล้วที่รวบรวมมาเยอะแยะมากมายหลายคนเนี่ยประมาณเขาเรียกค่าเสียหายประมาณเท่าไหร่หลายล้านแล้วครับหลายล้านแล้วด้วยใช่ครับหลายล้านครับหลายล้านแล้วนะคะแล้วเขาโดนกันลักษณะไหนอะไรยังไงคะคือจากที่ผมสอบถามนะครับผู้เสียหายทั้งหมดที่มาเนี่ยเอาโทรศัพท์เนี่ยวางไว้เฉยๆไม่ได้ทำอะไรเลยบางคนชาร์จบ้างบางคนไม่ได้ชาร์จวางอยู่เฉยอยู่ดีก็จะได้ยินเสียง SMS เตือนเข้ามาติ้งเขาก็กด SMS ดูปรากฏว่าเป็นรายการโอนเงินออกจากบัญชีในแอปพลิเคชันโทรศัพท์ของเขาซึ่งเขาไม่ได้โอนไม่ได้ทำรายการเลยและบัญชีปลายทางเนี่ยก็เป็นชื่อซ้ำๆกันส่วนใหญ่จะมีชื่อซ้ำๆกันอยู่1ชื่อนะครับซ้ำๆกันอยู่1ชื่อใช่ครับซึ่งชื่อนั้นก็ไปซ้ำๆกับอีกหลายๆของผู้เสียหายถูกต้องครับโอ้แสดงว่าแฮกเกอร์คนนี้ไม่ธรรมดาโอ้น่ากลัวครับแล้วผมถามผู้เสียหายทั้งหมดเนี่ยไม่มีใครรู้จักกันมาก่อนนะครับบางคนอยู่สงขลาบางคนอยู่อยุธยาบางคนอยู่ชลบุรีบางคนอยู่กรุงเทพไม่มีความเชื่อมโยงต่อกันเลยเออแล้วเขาเล่าเหตุการณ์หน่อยสิคุณพิทักษ์เงินคุณหายจากธนาคารบัญชีได้ยังไงอ่ะเดี๋ยวขอบคุณมากครับเดี๋ยวผมขอร้องเรียนก็คือเล่าเหตุการณ์ว่าเมื่อวันที่4ค่ะได้มีข้อความ SMS เข้ามาเป็นเลขที่ OTP
ในเวลา 3:05 นาทีนะครับผมซึ่งผมไม่ได้เข้าไปเปิดดูนะและณเวลานั้นผมไม่ได้เข้าไปทำธุรกรรมในกับแอปของธนาคารหรือว่าในมือถือค่ะจนผ่านมาล่วงเลยมาจนถึงวันที่9ค่ะได้มีทางธนาคารของธนาคารหนึ่งทำบัญชีโดยการหักบัญชีผ่านธนาคารของผมเป็นเงินบัญชีประกันสุขภาพแล้วมีบินเข้ามาทางแฟนเนี่ยก็เลยขอเข้าไปดูว่ามีการหักผ่านแอปจริงหรือไม่พอผ่านเข้าไปเนี่ยมีการหักผ่านแอปจริงหลังจากนั้นก็คือเลยเข้าไปเช็คดูมีบัญชีแปลกปลอมที่เข้ามาซึ่งทำรายการโอนต่างธนาคารเป็นจำนวนเงิน 6,239 บาทค่ะซึ่งตัวนี้เราไม่ได้ทำรายการแฟนก็เลยขอเข้าไปดูอีกบัญชีหนึ่งที่เป็นธนาคารของธนาคารออมสินค่ะนะฮะก็เงินหายไปในเวลาต่างกัน5นาทีค่ะเป็นจำนวน 239,000 บาทคุณไม่เคยเอาแอปเนี่ยไปผูกกับพวกจ่ายตังค่าน้ำค่าไฟค่าเล่นเกมหรืออะไรไหมไม่เคยค่ะผมก็ไม่เคยอ่ะกรณีนี้ไม่เคยนะตัดประเด็นที่1ไปนะประเด็นที่2เคยบอกรหัสใครอะไรยังไงไหมไม่เคยเคยเอามือถือไปซ่อมไหมไม่เคยไม่เคยอีกครับอ่ะมาประเด็นเนี้ยที่คุณบอกสายชาร์จกันแบบขู่เป็นข่าวใหญ่โตเนี่ยประเด็นสายชาร์จเนี่ยนะคุณผู้ชมคือชาร์จไว้เฉยๆแล้วมันดูดข้อมูลออกไปเลยเนี่ยสายชาร์จคุณซื้อที่ไหนอันเนี้ยผมซื้อในห้างครับซื้อในห้างครับไม่ได้เป็นของที่มากับร้านกับมือถือถูกไหมไม่ได้มาครับไม่ได้มานานหรือยังครับซื้อมานานหรือยังซื้อมานานหรือยังผมซื้อมา2ปีแล้วโอ้โหงั้นไม่เกี่ยวแล้ว2ปีแล้วผมพกติดตัวตลอดชาร์จผมชาร์จในรถเคยเอาไปชาร์จตามที่สาธารณะไหมคะไม่เคยครับสำหรับโทรศัพท์ผมนะครับเนี่ยพยายามหาเหตุผลแล้วนะคุณผู้ชมพยายามหาเหตุผลหลายอย่างมากว่ามือถือจะโดนแฮ็กได้ยังไงถ้าอยู่วางไว้เฉยๆโดยที่ไม่ได้ไปผูกลิงก์ผูกอะไรกับธนาคารถูกไหมฮะครับอย่างสายชาร์จหลายคนก็เป็นประเด็นนะคุณเอกเมื่อคืนนี่ร้อนแรงมากในโซเชียลเลยนะถามว่าคุณเอกคุณเอาอะไรมาพูดชาร์จเฉยๆแล้วแบบเงินออกจากธนาคารได้ยังไงคุณน่ะมีความรู้เรื่องสายชาร์จหรือเปล่าสายชาร์จแบบนี้มันจะมีจริงเหรอคุณจะว่ายังไงคืออย่างนี้ครับพี่บุ๋มในประเด็นสายชาร์จเนี่ยผมเห็นเป็นเรื่องของ YouTube ในต่างประเทศอ่ะเขาอัด YouTube แล้วก็แจ้งเตือนมาอันนี้เราเห็นอยู่แล้วแต่เคสที่เจอในประเทศไทยเนี่ยผมยังไม่เชื่อว่ามันเป็นเรื่องของสายชาร์จนะครับแล้วก็บางคนมีผู้เชี่ยวชาญไม่รู้เชี่ยวชาญจริงหรือไม่จริงก็ไม่รู้ก็ไปบอกกับเขาว่าเนี่ยคงไปซื้อเครื่องชาร์จที่สายชาร์จถูกๆมาแล้วก็มาเสียบชาร์จก็เลยถูกหลอกไปผมถามหน่อยว่าคนพูดเนี่ยเคยมาคุยกับผู้เสียหายเขาหรือยังการที่คุณไม่เคยคุยกับผู้เสียหายแต่คุณนั่งจินตนาการดู YouTube แล้วก็บอกว่าเนี่ยต้องซื้อสายชาร์จถูกๆมาแน่เลยถูกแฮกเกอร์เนี่ยคือคนพวกนี้อยากพูดไงแต่ไม่รู้ข้อเท็จจริงไม่รู้ความจริงคืออะไรผมเนี่ยถามผู้เสียหายมาหมดแล้วอย่างเนี้ยซื้อมา2ปีเนี่ยมันจะไปเกี่ยวอะไรครับมันไม่ได้คือผมอยากจะบอกอย่างนี้ครับว่าเรื่องสายชาร์จเนี่ยตัดไปได้เลยครับในประเทศไทยเนี่ยมันผมยังไม่เคยเจอเคสแบบนี้ยังไม่เคยเจอพูดตรงๆนะครับความเสียหายที่เกิดขึ้นไม่เคยมีใครมาจากสายชาร์จหลายคนสายชาร์จมาจากศูนย์โทรศัพท์ใช้มาเป็นปีแล้วนะครับใช้มาเป็นปีแล้ววันนี้ผมยังมั่นใจนะครับว่ากรณีที่เกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากแฮกเกอร์เนี่ยมันพัฒนาระบบของมันจนเจาะทะลุเข้าไปที่เครื่องโทรศัพท์คือก่อนหน้านี้เราจะเห็นว่าคิดว่าไม่ต้องชาร์จก็น่าจะเจาะได้แล้วไม่ต้องชาร์จครับหลายคนก็ไม่ได้ชาร์จครับวางไว้มันก็ไปเลยใช่ถ้าจะแฮกนะใช่ครับจริงๆทำ Wi-Fi ออนไลน์ทะลุกันมาเนี่ยไม่ต้องชาร์จอ่ะก็ลิงก์เขาได้อยู่แล้วบางคนนะครับเห็นให้สัมภาษณ์บางทีมีเจ้าหน้าที่ก็อธิบายว่าต้องไปกดสิมันต้องไปกดลิงก์อะไรสักอย่างนึงก็ผมนั่งถามผู้เสียหายเขาหลายคนพูดตรงกันแล้วคนอื่นเขาไม่ได้กดอ่ะแล้วคนอื่นอ่ะเขามีพฤติกรรมยังไงบ้างหรือเสียหายจากยังไงรูปแบบเป็นยังไงบ้างคะคล้ายกันเลยครับพี่บุ๋มคือสมัยก่อนเนี่ยเราก็เข้าใจสมัยก่อนเนี่ยมันจะมีส่งลิงก์เข้ามาแล้วเผลอไปกดลิงก์อะไรเงี้ยอันนี้เราเข้าใจได้ส่วนใหญ่ผู้เสียหายก็จะเล่าให้เราฟังหมดว่าไปกดลิงก์ตัวนี้อะไรเงี้ยแต่ณปัจจุบันนี้ไม่มีการกดลิงก์อะไรเลยแต่ตอนนี้ไม่ต้องกดอะไรทั้งสิ้น ID ลง ID ไลน์ก็ไม่มี OTP แจ้งมาที่เครื่องมันมาเห็น OTP เราอีกแล้วเอาไปเห็นบอกว่าเอาไปปรับวงเงินคุณอีกใช่ครับคือ OTP เนี่ยมีเพื่อเขาเรียกว่า authentic ก็คือเพื่อเป็นการยืนยัน2สเต็ปนะคุณผู้ชมว่าเจ้าตัวเนี่ยเจ้าของมือถือเนี่ยเฮ้ยไอ้ยอดที่กำลังจะเกิดขึ้นเนี่ยหรือการเปลี่ยนแปลงเกี่ยวกับบัญชีของเราที่จะเกิดขึ้นเนี่ย
มันเป็นการเกิดขึ้นโดยที่เรายินยอมโดยที่เราจะต้องเอารหัสเลขของ OTP เนี่ยไปใส่เพิ่มอีกครั้งอีกยอดนึงนะอีกสเต็ปนึงแต่กลายเป็นว่ามันก็มาเห็นอีกควบคุมเองในมือถือเราว่า OTP คืออะไรแล้วก็เอา OTP นั้นไปใส่เพื่อปรับวงเงินแล้วก็ดูดไปหมดเลยวงเงินเดิมของพี่เท่าไหร่ครับที่ให้โอนได้ครั้งแรกเลยจากธนาคารไม่น่าจะเกิน 20,000 20,000 20,000 ครั้งแรกจากธนาคารก็คือแล้วพี่เคยปรับขึ้นมาถึง 200,000 มั้ยครับไม่เคยครับนี่มันปรับไปเองมันปรับเองเลยแล้วก็เอาไปเลยหมดธนาคารเอาไปหมดธนาคารเลยค่ะตอนนี้ธนาคารเจ้าของบัญชีนี่เขารู้เรื่องแล้วรับเรื่องแล้วครับเขาว่ายังไงบ้างก็เบื้องต้นเนี่ยทางสอบถามไปธนาคารเนี่ยธนาคารแจ้งว่ามีการทำรายการจริงโดยผ่านทางแอปซึ่งเราก็ปฏิเสธไปว่าเราไม่ได้เข้าไปทำธุรกรรมณเวลานั้นครับไม่ได้เป็นเราใช่ครับที่เป็นคนทำแต่เขาก็ยืนยันก็มือถือคุณน่ะเป็นคนทำครับเขาก็อาจจะยืนยันตรงนั้นได้ครับตรงนี้คุณเอกต้องไปร้องเรียนอะไรยังไงคะครับก็วันนี้เนี่ยช่วงสักบ่ายโมงครึ่งนะครับก็เลยนัดกับท่านผู้บัญชาการตำรวจไซเบอร์เอาไว้นะครับจะพาผู้เสียหายไปพบเพราะว่าวันนี้ผมยังยืนยันว่าผู้เสียหายที่มาร้องกับเราเนี่ยไม่ได้มีการโหลดแอปนะครับแล้วก็ไม่ได้ใช้สายชาร์จที่อื่นไม่เคยไปติดตั้ง Wi-Fi ไม่เคยไปใช้ Wi-Fi ที่ไหนเลยผมยังยืนยันและมีความเข้าใจตรงนี้เลยว่าแฮกเกอร์เนี่ยมันพัฒนาระบบขึ้นมาแล้วพี่น้องประชาชนหลายคนอาจถามว่าเฮ้ยธนาคารอะไรธนาคารอะไรที่ถูกดูดไปทุกธนาคารครับเอาเหรอผู้เสียหายผมมามีตั้งแต่กสิกรไทยธนาคารออมสินกรุงเทพกรุงไทยออมมีหมดครับดังนั้นไม่เกี่ยวกับไทยพาณิชย์ไม่เกี่ยวกับธนาคารครับไม่เกี่ยวกับแอปธนาคารไม่เกี่ยวแต่เกี่ยวกับประเภทมือถือละหนึ่งใช่ครับประเภทมือถือเกี่ยวข้องยังไงครับ Android ครับเพราะว่าผู้เสียหายทุกคนที่ผมสอบถามดูเนี่ยเป็นใช้โทรศัพท์แบบ Android ทั้งหมดเลยถ้ากรณีใช้ iPhone เนี่ยอยู่ๆจะมีข้อความแจ้งเตือนเข้ามาครับว่าขณะนี้โทรศัพท์ของคุณเนี่ยกำลังถูกเหมือนโปรแกรมบางอย่างเข้าควบคุมขอให้คุณปิดเครื่องอะไรเงี้ยหรือมีเบอร์นี้กำลังจะพยายามเข้ามาใช้ลิงก์กับข้อมูลของคุณ iPhone เนี่ยมีแจ้งเตือนเลยแต่ว่า Android ไม่มีแล้วมันก็เข้าได้เลยแล้วก็อีกกรณีนึงเนี่ยอย่างเช่นที่ทางเจ้าที่ตำรวจแจ้งเตือนเนี่ยบอกว่าคุณอาจจะต้องแบบไปกดอะไรหรือไม่อย่างไรเนี่ยยืนยันนะครับว่าไม่มีกดขอให้คือแบบอยากให้เจ้าที่ตำรวจเนี่ยตรวจสอบเรื่องนี้ให้ละเอียดเพราะว่าถ้าเราแจ้งเตือนผิดอย่างเช่นแบบเป็นเพราะสายชาร์จอย่างเงี้ยเดี๋ยวคนไม่รู้ไปแห่ซื้อสายจากศูนย์มาแล้วคิดว่าตัวเองจะปลอดภัยจริงไม่เกี่ยวไม่เกี่ยวครับเพราะหลายคนก็ใช้สายจริงๆของศูนย์ครับนะฮะแต่ก็ยังโดนแฮกครับเห็นวันนี้ทางกรมชาการสอบสวนกลางเนี่ยแจ้งเตือนว่าให้ใช้รหัสหน้าจอโทรศัพท์กับรหัสแอปธนาคารเป็นคนละรหัสกันอันนี้ก็ไม่ช่วยครับเพราะว่าผู้เสียหายผมมาเนี่ยผมถามเลยว่าได้ตั้งรหัสหน้าจอโทรศัพท์กับแอปธนาคารเป็นแบบเดียวกันไหมเขาบอกไม่ใช่เพราะนี่ก็ตั้งคนละแบบใช่หน้าจอเขาก็เป็นรหัสนึงแอปธนาคารก็รหัสนึงแล้วที่สำคัญเนี่ยแต่ถ้ามันเจาะมือถือได้จะรหัสอะไรมันก็เข้าได้แล้วมั้งคนที่มาเนี่ยพี่บุ๋มธนาคารมี3แอปนะครับเขาตั้งแอปนึงอ่ะรหัสคนละรหัสกันเลยโดนหมดทุกอันเลยโดนเอาไปทั้งหมดเลยครับไอ้ย่าตายละถือว่าเกลี้ยงเลยนะต้องเรียนพี่บุ๋มตรงว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องน่ากลัวมากนะครับจริงคือที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่ต้องกังวลและน่ากลัวมากนะครับมันอยู่ใกล้ตัวพวกเราอ่ะนี่ผมก็ใช้ Android วันนึงเงินอาจจะหายไปจากโทรศัพท์เราก็ได้พี่น้องประชาชนก็เหมือนกันผมว่าช่วงนี้เป็นช่วงที่มิจฉาชีพเนี่ยมันกำลังพัฒนาระบบของมันถ้าวันหนึ่งระบบมันสมบูรณ์แบบเนี่ยไม่ว่าจะอันไหนมันก็แฮกได้ iPhone ก็แฮกได้ท่านอย่าชะล่าใจคิดว่าไปแห่ซื้อ iPhone ไม่ใช่ครับวันหนึ่งมันสมบูรณ์แบบมันแฮกได้ทั้งหมดนี่คือเรื่องที่น่ากลัวแต่ไม่ต้องห่วงค่ะเพราะว่าเดี๋ยวช่วงหน้าเราเรียนเชิญมาเลยท่านรองผู้บัญชาการของไซเบอร์มาพูดคุยกับคุณเอกในช่วงหน้าเช่นเดียวกันมีคำถามเดี๋ยวให้ถามเลยตรงนี้นะคะในช่วงหน้าเดี๋ยวเรามาพูดคุยกันต่อว่าคุณตำรวจรู้หรือยังว่าไม่เกี่ยวกับการกรอกข้อมูลแต่มันสามารถดึงข้อมูลจากมือถือได้โดยตรงแล้วเอาเงินไปหมดเลยในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะสนับสนุนโดย Ultimate Film ฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วคลามไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์เพื่ออากาศที่สะอาดตั้งยี่ศูนย์ซูเปอร์สโตร์หากมีอาการเจ็บคอโพลิสพัทเอ็กเซิร์ฟสารสกัดจากธรรมชาติเป็นยาแผนโบราณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคออ่านคำเตือนในฉลากก่อนใช้ยาเคลียร์ชัด
กับประเด็นนี้ว่าแค่ชาร์จเฉยๆก็โดนดึงข้อมูลไปได้หรือไม่งานนี้นะคะคงต้องถามตำรวจไซเบอร์นะคะเราจะเข้าสายกับท่านรองผู้บัญชาการกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีค่ะพลตำรวจตรีนิเวศอาภาวสินค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับค่ะสวัสดีค่ะเรียนถามท่านรองสักนิดนึงนะคะว่าได้ทราบเรื่องราวของผู้เสียหายกลุ่มนี้หรือยังคะได้ฟังจากข่าวอยู่เหมือนกันนะครับค่ะมีความเป็นไปได้มากน้อยแค่ไหนคะที่วางโทรศัพท์ไว้เฉยๆหรือแค่ชาร์จเนี่ยก็โดนดึงเงินดึงข้อมูลทุกอย่างออกไปหมดนะคะท่านจากการที่เราวิเคราะห์ข้อมูลเนี่ยนะครับค่ะต้องนำเรียนว่าโอกาสที่จะมีการเสียบสายชาร์จเฉยๆแล้วดูดเงินออกไปเนี่ยมีโอกาสน้อยมากค่ะเนื่องจากว่าปกติแล้วเวลาที่เราเสียบสายชาร์จหรือตัวที่มีคีย์ล็อกเกอร์ที่จะขโมยข้อมูลเนี่ยนะครับค่ะมันจะต้องมีการกดล็อกซินโค้ดก่อนนะครับแล้วก็อนุญาตถึงจะเข้าถึงข้อมูลได้ค่ะแต่งานเนี่ยมาใหม่ค่ะท่านค่ะเขาบอกว่าเขาวางมือถือไว้เฉยๆเลยแต่มันมาทำการเปลี่ยนในมือถือเขาเปลี่ยนแม้กระทั่งปรับวงเงินเอาเงินออกไปหมดเลยค่ะท่านโดยที่ไม่ได้เกี่ยวกับรหัสรหัสของธนาคารเขาไม่ได้ให้ใครด้วยซ้ำค่ะท่านค่ะครับตรงนี้เดี๋ยวขออนุญาตว่ากรณีถ้าผู้เสียหายยืนยันเนี่ยนะครับเราจะเอาเครื่องโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยมาวิเคราะห์มาตรวจสอบว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรค่ะนะครับเพราะว่าจากข้อมูลที่เรามีนะวันนี้ที่รับคดีต่างๆเข้ามาประมาณ300คดีต่อวันเนี่ยนะครับยังไม่เคยได้รับรายงานอ๋อยังไม่เคยได้รับรายงานแบบนี้นะคะใช่ไม่เคยมีสักเคสเดียวที่เป็นลักษณะแบบนี้ค่ะดังนั้นเนี่ยก็ไม่อยากให้ประชาชนตื่นตระหนกนะครับจนกว่าเราจะพิสูจน์ยืนยันได้แล้วข้อมูลจากสายชาร์จที่ปรากฏตามข่าวเนี่ยนะครับเราไปตรวจสอบแล้วปรากฏว่ามันเป็นลักษณะคีย์ล็อกเกอร์ก็คือหมายความว่าเมื่อมีการเสียบลักษณะแบบนี้เขาจะขโมยตัวรหัสผ่านในการที่เรากรอกยูสเนมพาสเวิร์ดอะไรต่างๆไปตรงนี้เป็นไปได้แต่ในเรื่องของการเสียบไปแล้วมาแฮกระบบทำเรื่องโมบายแบงกิ้งเนี่ยนะครับเรายังไม่มีข้อมูลเลยนะครับแล้วยังไม่มีหลักฐานเพียงพอที่จะเชื่อได้ว่ามีลักษณะแบบนี้แต่ในลักษณะนี้เนี่ยมีผู้เสียหายไม่ต่ำกว่า20-30 คนนะคะที่มีหลักฐานยืนยันว่าตัวเองยังไม่เคยไปกรอกรหัสอะไรอย่างนั้นเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญคือก็ไม่ได้ไปเสียบสายชาร์จอะไรยังไงเพราะสายชาร์จนี่ก็ซื้อมา2ปีกว่าแล้วค่ะท่านขาแต่มันเหมือนมันเข้าทาง Wi-Fi หรือยังไงก็ไม่รู้มาเข้าในข้อมูลแต่ปัญหาคือมีชื่อของคนคนนึงน่าจะเป็นแฮกเกอร์ใหญ่นะคะมีชื่อของบัญชีธนาคารเนาะที่คนส่วนใหญ่โอนไปให้นะคะโอนไปให้เข้าบัญชีคนเนี้ยแต่ผู้เสียหายเนี่ยอยู่ทั่วประเทศไทยโดยที่ไม่ได้รู้จักกันเลยค่ะท่านครับตรงนี้อาจจะขอรบกวนอย่างนี้ละกันนะครับว่าช่วยรวบรวมรายชื่อผู้เสียหายตรงจุดแน่นะครับให้กับทางเจ้าหน้าที่ตำรวจเราด้วยเพื่อที่เราจะได้ติดต่อขอให้ทางธนาคารเนี่ยตรวจสอบให้นะครับว่าการโอนเงินเนี่ยเกิดจากจุดไหนค่ะนะครับแล้วก็จะขอเครื่องโทรศัพท์มือถือเขาเนี่ยมาตรวจสอบนะครับว่ามันมีการฝังตัวพวกไวรัสคอมพิวเตอร์มัลแวร์นะครับหรือไม่ค่ะถ้ามีมันถูกติดตั้งเข้ามาได้อย่างไรอันนี้ก็จะทำให้สังคมเนี่ยเกิดความกระจ่างมากขึ้นนะครับคิดว่าจะใช้เวลาในการคลี่คลายเรื่องนี้นานแค่ไหนคะอันนี้ต้องอยู่ที่ความร่วมมือของผู้เสียหายก่อนนะครับว่าสามารถเดินทางมาพบให้เจ้าที่เราดำเนินการได้เร็วแค่ไหนค่ะรู้สึกว่าช่วงบ่ายนี้คุณเป็นภารกิจเร่งด่วนที่เราจะพยายามวิเคราะห์นะครับข้อมูลตรงนี้ค่ะรู้สึกว่าช่วงบ่ายๆคุณเอกสายไหมจะพาผู้เสียหายไปไซเบอร์ไปทางที่ตำรวจไซเบอร์อยู่แล้วนะคะคงจะได้ข้อมูลเร็วๆนี้นะคะคุณพิทักษ์มีอะไรจะถามท่านไหมคะท่านรองผมแค่อยากถามว่า อย่างเคสของผมเนี่ยมีโอกาสที่จะได้เงินคืนไหมครับอ๋อโอเคก็ตรงนี้นะครับเดี๋ยวเราจะมานั่งไล่ดูนะครับเรื่องของเส้นทางการเงินต่อนะครับว่าเส้นทางการเงินที่ไล่ออกไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับสุดท้ายจะจบที่ไหนค่ะนะครับถ้าเงินยังอยู่ในประเทศไทยแน่นอนครับเราสามารถอายัดเป็นคืนให้ได้นะครับแต่ว่าถ้าเงินมันออกไปนอกประเทศแล้วตรงนี้อาจจะต้องเป็นเรื่องของความร่วมมือระหว่างประเทศอาจจะยากขึ้นค่ะแต่ผมคิดว่าในเบื้องต้นเนี่ยนะครับถ้าผู้เสียหายเองไม่ได้ทำอะไรผิดปกติเกิดจากความบกพร่องของธนาคารเนี่ยธนาคารก็ต้องรับผิดชอบ
ค่ะแต่อันนี้ธนาคารก็ไม่รู้เรื่องอะไรเลยนะคะก็โดนแฮกกันไปทั้งธนาคารทั้งผู้เสียหายต้องขออนุญาตว่าถ้าธนาคารยืนยันค่ะนะครับว่าหลักฐานที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเกิดจากการที่ผู้เสียหายกระทำหรือทางคนร้ายมากระทำค่ะถ้าคนร้ายมากระทำเนี่ยนะครับแล้วผู้เสียหายไม่ได้ไปแอคชั่นหรือไปทำอะไรพวกนี้นะครับค่ะก็คือว่าทางแบงก์เองโดยหลักการแล้วเขาควรจะต้องรับผิดชอบให้อ๋อค่ะยังไงก็ฝากท่านช่วยดูแลเรื่องนี้ด้วยนะคะเพราะว่าผู้เสียหายเริ่มเพิ่มจำนวนมากขึ้นในแต่ละวันนะคะที่มาแจ้งทางเพจสายใหม่ต้องรอดเนี่ยค่ะท่านคะครับผมยินดีครับค่ะคุณเอกท้ายสุดนี้อยากจะฝากอะไรถึงท่านไหมครับก็เชื่อมั่นนะครับเชื่อมั่นในกองบัญชาการไซเบอร์อยู่แล้วนะครับเชื่อว่าเดี๋ยวเมื่อพาผู้เสียหายไปพบท่านแล้วเนี่ยตรวจสอบคือการดำเนินการใดๆเกี่ยวกับการโอนเนี่ยมันต้องมีที่มาที่ไปอยู่แล้วนะครับว่าสั่งการโอนเงินจากไหนไปไหนจากไหนไปไหนด้วยระบบอะไรนะครับก็เชื่อว่ากองบัญชาการไซเบอร์ซึ่งเป็นหน่วยงานที่มีความเชี่ยวชาญในเรื่องนี้อยู่แล้วเนี่ยจะสามารถไขความจริงให้พี่น้องประชาชนได้อยู่แล้วนะครับค่ะแล้วยังไงท้ายสุดนี้คุณเอกอยากจะฝากอะไรถึงพี่น้องประชาชนไหมฮะครับก็ฝากบอกพี่น้องประชาชนอย่างที่ท่านผู้ชายท่านรองผู้ชายการพูดนะครับว่าอย่าเพิ่งตระหนกแต่ว่าต้องระมัดระวังเพราะว่าหลายเคสเนี่ยหมดตัวเลยครับท่านล่าสุดเนี่ยผมเพิ่งได้รับโทรศัพท์เมื่อคืนนี้ตอนกลางดึกโทรมาเสียงตื่นเลยครับจะโอนเงินไปให้เพื่อน 2,000 บาทใส่เลขที่บัญชีของเพื่อนชัดเจนกดดูยืนยันว่าเป็นของเพื่อนพอกดโอนปั๊บโทรศัพท์เครื่องค้างค้างประมาณสักครู่หนึ่งพอเปิดเครื่องกลับมากลายเป็นโอนไปให้มิจฉาชีพ 200,000 บาทครับเนี่ยแล้วเงินค้างอยู่ในบัญชีอีก 60,000 สักพักนึง 60,000 ก็ไปเหมือนกันครับโดนดูดออกไปอีกโดนดูดไปอีกครับโอ้โหอันเรื่องนี้ต้องเป็นเรื่องที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วนแล้วล่ะเพราะอยู่เฉยๆเงินก็หายหมดตัวนะคะแล้วก็ไม่รู้จะตามตัวกันได้หรือไม่นะคะต้องฝากท่านด้วยนะคะท่านขาครับยินดีครับค่ะถ้าเคสลักษณะแบบนี้อยากจะเอาเครื่องมาตรวจนะครับเพราะว่าเราจะได้วิเคราะห์ได้ชัดเจนขึ้นค่ะได้ค่ะยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะขอกราบขอบพระคุณค่ะสำหรับท่านรองผู้บัญชาการกองตำรวจกองบัญชาการตำรวจสืบสวนสอบสวนอาชญากรรมทางเทคโนโลยีนะคะพลตำรวจตรีนิเวศอภาวสินนะคะที่มาพูดคุยกับเราในวันนี้ขอบคุณมากๆค่ะครับผมยินดีครับค่ะและแน่นอนนะคะต้องขอบคุณแขกรับเชิญของเราด้วยรู้ว่าหลังจากนี้ต้องไปดำเนินการอะไรกันต่อนะคะไปที่ไซเบอร์กันต่อฝากด้วยนะคะเพราะว่าดูท่าทางผู้เสียหายจะเพิ่มจำนวนขึ้นเยอะแยะมากมายอยากให้ตามตัวคนร้ายได้โดยเร็วนะคะขอบคุณคุณเอกมากที่มาถึงรายการของเราคุณเอกสายไหมต้องรอดนะคะคุณพัชรีคุณพิธาขอบคุณมากๆเลยค่ะนะคะแต่ในช่วงหน้าค่ะเรื่องราวนี้ยังไม่จบนะคะเราจะมาวิเคราะห์กันอย่างชัดเจนแล้วค่ะว่าการกระทำแบบนี้มีช่องทางไหนบ้างที่แฮกเกอร์สามารถทำร้ายเราได้ในช่วงหน้าสักครู่เดียวค่ะกลับเข้าสู่ช่วงสุดท้ายของเคลียร์ชัดๆกันในวันนี้ที่เราต้องการจะเคลียร์ทุกประเด็นให้ชัดเจนอะไรที่คาใจคุณผู้ชมต้องเคลียร์ให้ชัดๆกันไปเลยโดยเฉพาะเรื่องของการโดนแฮกมือถือเชื่อว่าหลายคนมีมือถืออยู่ในมืออยู่แล้วแล้วก็กลัวใช่ไหมคะว่าเงินที่อุตส่าห์หามาเนี่ยมันจะหายไปหมดโดยที่ฉันยังไม่เคยกรอกรหัสอะไรเลยแต่จู่ๆโดนแฮกแล้วเงินหายวับไปกับตานะคะผู้ที่จะมาพูดคุยกับเราในช่วงนี้เป็นคนที่เชี่ยวชาญอยู่ในวงการของ IT เลยนะคะคุณพงษ์สุขีรัญพฤกษ์หรือคุณหนุ่ยแบไตสวัสดีค่ะสวัสดีพี่บุ๋มและคุณผู้ชมนะครับค่ะคุณหนุ่ยคะขอถามกันแบบเร็วๆอย่างนี้เลยนะคะว่าไอการเข้าสู่มือถือได้เนี่ยนอกจากสแกนใบหน้าสแกนนิ้วสแกนอะไรเนี่ยมันทำอะไรยังไงได้อีกคะฮะข่าวที่ออกมาว่ามีสายเคเบิลในการชาร์จมือถือแล้วกลายเป็นว่าล้วงข้อมูลได้เนี่ยค่ะก็ต้องบอกตรงๆว่ามันเป็นเรื่องจริงนะครับมันมีสิ่งที่อยู่จริงๆมีจริงเหรอมันวางขายมันวางขายในราคา119เหรียญดอลลาร์สหรัฐก็ประมาณรวมๆ 4,000 บาทแล้วก็ใช้เว็บไซต์ด้านมืดหน่อยเข้าไปซื้อได้นะครับนั่นคือข่าวร้ายแต่ข่าวร้ายในหน้าจอมันเยอะพอแล้วครับฉะนั้นผมนำเสนอข่าวดีบ้างค่ะข่าวดีคือมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้นที่จะทำให้เกิดการดึงข้อมูลจนเงินในบัญชีหายเกลี้ยง uh-huh. ต้องอธิบายแบบนี้นะครับ uh-huh. ผู้พัฒนามือถือเนี่ยไม่ได้ล้าหลัง uh-huh. การพัฒนาโทรศัพท์โดยเฉพาะคำว่าสมาร์ทโฟนเนี่ยมันถามเราเยอะครับ uh-huh. เวลาเราเสียบอะไรที่เป็นการแปะปลอมเข้าไปเนี่ยแม้กระทั่งเป็นสายของแท้เนี่ย
จะดึงข้อมูลออกจากเครื่องเนี่ยมันถามก่อนอยู่แล้วมันจะมีหน้าจอป๊อปอัพขึ้นมาถ้าเป็นเมนูภาษาอังกฤษก็ใช้คำว่า trust กับ don't trust ก็คือคุณจะเชื่อถือสายเช่นนี้ไหมถ้าคุณเชื่อคุณก็กดถ้าคุณไม่เชื่อคุณก็กดปฏิเสธได้และเอาจริงๆเนี่ยโดยการทำงานของระบบปฏิบัติการพวกนี้ครับมันมีการอัปเดต security หรือความปลอดภัยอยู่เสมออยู่แล้วฉะนั้นเนี่ยโดยภาพเนี่ยหากเราเจอไอ้สายนี้มันวางล่อตาเราอยู่จริงๆและเราดันทะลึ่งไปเสียบเนี่ยเราก็จะเจอหน้าจอปฏิเสธซึ่งกดโนไว้ก่อนนะครับอะไรก็ตามที่ไม่มั่นใจเนี่ยกดโนไว้ก่อนถามว่าสายนี้ทำงานยังไงสายนี้มันมีการใส่ชิปซึ่งเป็นชุดคำสั่งนะครับซึ่งสามารถจะโปรแกรมเข้าไปได้ทีนี้ไอ้มิจฉาชีพหรือคนที่ทำสิ่งแปลกปลอมพวกนี้ก็มองว่าชิปที่มีขนาดเล็กเนี่ยก็น่าจะเอามาเขียนโปรแกรมเพื่อสั่งในการที่จะขอข้อมูลจากเครื่องหรือแม้กระทั่งทำงานเป็นการก๊อปปี้การพิมพ์บนคีย์บอร์ดอันนี้ก็จะทำให้ได้รหัสใช่ไหมครับค่ะแต่ว่าจากความเข้าใจของผมเนี่ยผมจะอธิบายด้วยภาษาง่ายๆไม่เอาเทคนิคมากเนี่ยคนที่จะจู่โจมในเรื่องนี้ได้จริงเนี่ยเขาจะไม่ลงทุนทำงานยากขนาดนั้นครับเพราะว่าหนึ่งเขาต้องไปซื้อสายราคาแพงมาวางล่อหูล่อตาไว้สองเขาต้องเขียนโปรแกรมซึ่งไม่ง่ายเขาก็ต้องเขียนโปรแกรมเข้าไปเพื่อหลอกลวงเขาเรียกว่าอะไรนะหลอกทางเครื่องให้เครื่องเนี่ยยอมที่จะให้ผู้ใช้มันหลงกดปุ่มยอมรับใช่ไหมครับแล้วก็การจะดึงข้อมูลออกไปก็ไม่ง่ายครับเพราะว่าถ้าจะทำงานผ่าน Wi-Fi เนี่ยผู้ที่จะเอาข้อมูลเราก็ต้องมาอยู่ใกล้เราฉะนั้นมันจะไม่ใช่วิธีการคือเสียบสายปุ๊บแล้วข้อมูลหลุดออกไปบนอินเทอร์เน็ตแล้วหายวับไปเลยมันไม่ได้เร็วขนาดนั้นค่ะแต่เท่าที่คำถามผู้เสียหายที่ผ่านมาเมื่อสักครู่นะฮะได้สัมภาษณ์กับทางคุณเอกสายใหม่เนี่ยก็คือกลายเป็นว่าบางคนก็ไม่ได้เกี่ยวกับสายชาร์จแล้วค่ะนะฮะแต่เหมือนโดนแฮกโดยทางอะไรอย่างบางอย่างแล้วมันก็เข้ามาปรับเปลี่ยนข้อมูลในมือถือนะฮะมันเข้ามาเหมือนแบบมาใช้ชีวิตเหมือนเป็นเจ้าของเครื่องอ่ะนะฮะมันมาสิงเครื่องมันมาสิงเครื่องมันรู้รหัสแม้กระทั่ง OTP เพื่อเอาไปปรับวงเงินนะฮะแล้วก็โอนตังออกไปเกลี้ยงรหัสเกลี้ยงบัญชีเลยค่ะคุณหนุ่ยคืออย่างนี้ครับวิธีนั้นน่ะมันเป็นวิธีดั้งเดิมมันจะไม่ใช่วิธีที่กำลังพูดถึงกันอยู่วันนี้เราพูดถึงไอ้สายชาร์จที่ชื่อ OM cable ใช่ไหมครับใช่ไอ้สายเนี้ยจริงๆมันมีมาประมาณ3ปีแล้วมันก็เพิ่งเป็นข่าวสักเดือนกันยายนปีที่ผ่านมาแต่ผมเข้าใจว่าที่วันนี้พี่บุ๋มสนใจหรือสำนักข่าวต่างๆโทรหาผมถามเรื่องเนี้ยเพราะว่าเมื่อวานเนี่ยคุณจ่าพิชิตเขาไปโพสต์ลงดามเพจดราม่าผมก็เลยจะบอกว่าวิธีการล่อลวงที่อาจจะใช้คำว่าง่ายยิ่งกว่าแล้วทำใหมิจฉาชีพทั่วไปใช้อยู่แล้วเนี่ยก็คือการส่งลิงก์มาให้เรากดค่ะไม่ว่าจะจากเว็บพนันนะฮะล่อลวงด้วยข้อความใช่ไหมพนันออนไลน์หรือได้รับโชคส่งมาท่านถูกรางวัลสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่เราก็ต้องเตือนกันมาโดยตลอดแล้วเราก็ต้องใช้สื่อบอกทุกคนว่าอย่า กดเพราะว่าเมื่อกดแล้วเนี่ยโดยเฉพาะมือถือ Android นะครับมันมีกระบวนการที่สามารถดาวน์โหลดแอปพลิเคชันนอก Google Play ได้ผู้พัฒนามือถือในปัจจุบันเนี่ยเขาได้ติ๊กออกไปแล้วไอ้การดาวน์โหลดจากสิ่งที่เรียกว่า unknown source หรือแหล่งที่อ้างอิงไม่ได้เนี่ยเขาได้ปิดอันนี้ไว้เขาไม่ได้เปิดเหมือนช่วงแรกๆแต่ใครอยากได้ค่อยไปติ๊กเปิดอีกทีหนึ่งฉะนั้นเนี่ยในแง่ของผู้ที่สงสัยนะครับว่าเคยกดลิงก์อะไรบางอย่างไปแล้วมันไม่เกิดอะไรขึ้นบนหน้าจอผมแนะนำว่าวิธีการดีที่สุดก็คือการล้างเครื่องตัวธนาคารนะครับอันนี้ผมต้องยืนยันผ่านเคลียร์ชัดๆว่าทุกธนาคารในประเทศนี้และในโลกนี้มี security ขั้นสูงในการที่จะสร้างความปลอดภัยกับลูกค้าในระดับดีมากอยู่แล้วนะครับแต่ส่วนใหญ่ที่แฮกได้เกิดจาก social engineer คือหลอกพฤติกรรมมนุษย์โทรมาถามใช่ไหมอ้างว่าถูกรางวัลช่วยไปที่ตู้ ATM แล้วกดรหัสซิกดปุ่มซ้ายนะขวานะคนที่ไม่ได้อ่านหน้าจอทั้งนั้นครับที่จะเป็นเหยื่อเรื่องพวกนี้ฉะนั้นเนี่ยเราแก้เกมนี้ด้วยการกลับมาอ่านหน้าจอเท่านั้นเองครับก่อนกดอ่านก่อนในส่วนของแอปพลิเคชันก็มีเช่นเดียวกันถูกต้องไหมคะว่ามีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะมากมายที่ไม่ควรดาวน์โหลดใช่แต่ว่าก็ต้องบอกนี้นะครับอะไรก็ตามที่มันใช้คำว่าอยู่ในคันลองที่ถูกต้องอ่ะก็อย่าไปกลัวมันนะสมมติว่ามันมีซอฟต์แวร์ที่ปกติคนทั่วไปก็เล่นอยู่แล้วเป็นสิ่งที่คนก็รู้จักกันดีมีบริษัทใหญ่รับรองหรืออะไรต่างเนี่ยอันนี้ก็ยังใช้งานได้ปกตินะครับเพียงแต่ว่าไอ้โปรแกรมชั่วร้ายเนี่ยมันมักจะไม่ได้อยู่ในสโตร์หลักหมายความว่ามันไม่ได้อยู่ในคลังแอปที่ทุกคนโหลดโดยง่ายค่ะ
สุดท้ายขอให้คุณหนุ่ยเตือนพี่น้องประชาชนหน่อยค่ะว่าดิฉันต้องระวังมือถือตัวเองอย่างไรคะถ้าดิฉันไม่ได้เป็นคนไอทีแบบไฮเทคเหมือนคุณเนี่ยได้เลยผมลิสต์ไว้ประมาณ 7-8 ข้อ 1. อย่าเสียบสายชาร์จมั่วๆควรใช้สายชาร์จของตัวเองเท่านั้นนะครับเพื่อความปลอดภัยนะครับ 2. นะครับเวลาเครื่องมันขออนุญาตมันต้องขออยู่แล้วล่ะมันจะไม่มีทางอยู่ๆอนุญาตโดยที่เราไม่กดนะถ้าคุณไม่มั่นใจกด no คือปฏิเสธหรือ not allow ไม่อนุญาตไอ้ศัพท์พวกนี้มันเป็นศัพท์พื้นฐานเราเห็นอะไรที่เราไม่เคยคุ้นหูคุ้นตาเรากด no ไปก่อนนะครับ3นะครับอย่าเห็นแก่ Wi-Fi ฟรีสมมติไปอยู่ตามที่สาธารณะเอ้ย บ่อยเลยฉันกำลังจะหมดเดี๋ยวฉันขอใช้ Wi-Fi ชื่อนี้แล้วกันซึ่งไม่เคยรู้จักมาก่อนอันนี้มันอาจจะมีคนมาสิงเครื่องเราได้ดังนั้นเนี่ยเลือกใช้ Wi-Fi สาธารณะที่เป็นบริษัทที่น่าเชื่อถือและคุ้นเคยอันนี้จะดีกว่านะครับ3นะครับอย่าติดตั้งแอปนอก Store เด็ดขาดไอ้พวกแอปแปลกๆดาวน์โหลดมาจากพวกเว็บโป๊หรือหนังเถื่อนพวกนี้เยอะมากเลยหรือแม้กระทั่งพนันออนไลน์พวกนี้มันมักจะมีแบนเดอร์แปลกๆมาให้เราแอบกดใช่ไหมครับหรือเผลอกดอันนี้ก็อย่าติดตั้งเด็ดขาดนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็ระวังเรื่องข้อมูลส่วนตัวว่ารหัสผ่านเป็นของเราเท่านั้นไม่ใช่ของคนอื่นนะครับรหัสพินก็เช่นเดียวกันเดี๋ยวนี้6หลักนะใครตั้ง4หลักไว้ก็ไปเพิ่มอีกสัก2หลักเพราะว่ามันจะเดาได้ยากขึ้นเรื่องนี้ไม่ควรซ้ำกันด้วยนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยกับตำรวจไซเบอร์ที่เพิ่งออกมาพูดว่าอย่าตั้งรหัสพินของแอปธนาคารให้เหมือนกันมันก็ควรจะคนละรหัสกับพวกรหัสหน้าจอหรือแอปตัวอื่นนะครับก็ขยันจำนิดนึงแล้วกันนะครับหาวิธีหรือหลักการในการจำทำให้เราไม่ลืมได้ค่ะแล้วก็เรื่องการตั้งรหัสล็อกหน้าจอก็เป็นเรื่องจำเป็นนะครับเพราะว่าบางคนอาจจะบอกว่าอยากจะสะดวกเปิดเครื่องแล้วใช้ได้เลยเอาจริงๆเนี่ยสแกนหน้าสแกนนิ้วยังไงมันเป็นไบโอเมตริกมันเป็นเขาเรียกว่าสิ่งที่เกิดขึ้นจากอัตลักษณ์ของตัวเราเองจะหาทางลอกเลียนแบบได้ยากนะครับค่ะนะคะเอาเป็นว่าขอบคุณมากๆนะคะสำหรับคุณหนุ่ยแบร์ไตหรือคุณพงศุขหิรัญพฤกษ์ที่มาให้ความรู้กับเราในช่วงนี้ขอบคุณมากๆเลยค่ะขอบคุณคุณปนัดดาวงขอบคุณค่ะขอบคุณจะเต็มยศมากเลยนะคะขอบคุณค่ะเอาล่ะและสำหรับคุณผู้ชมเองนะคะวันนี้เต็มอิ่มมากๆเลยนะคะยังไงระวังมือถือของคุณไว้ให้ดีเพราะนี่คือสิ่งที่เราใช้เรียกได้ว่าเป็นอวัยวะที่33ของเราก็ว่าได้นะคะเงินเราเก็บมาทั้งทีจะให้หายทั้งบัญชีได้ยังไงนะคะแต่อย่างไรก็ตามต้องขอขอบคุณผู้สนับสนุนรายการของเราด้วยนะคะไม่ว่าจะเป็น Fisherman Franchery นะคะหอมเข้มสดชื่นจากอังกฤษค่ะ I have CPU ถ้าคุณชอบคอมพิวเตอร์เราคือเพื่อนกัน So Good นมทางเลือกเพื่อสุขภาพจากออสเตรเลีย Ultimate Film ฟิล์มเซรามิกติดรถยนต์กันร้อนเย็นเร็วพรามไส้กรองอากาศในห้องโดยสารรถยนต์เพื่ออากาศที่สะอาดตั้งงี้สุนซุปเปอร์สโตร์โพโพลิสพลัสเอ็กซ์เฮิร์บสารสกัดจากธรรมชาติเป็นยาแผนโบราณช่วยบรรเทาอาการเจ็บคอขอบคุณทุกๆการสนับสนุนด้วยนะคะและขอบคุณทุกผู้ชมคุณผู้ชมทุกท่านที่ติดตามนะคะวันนี้หมดเวลาลงแล้วสำหรับรายการเคลียร์ชัดต้องขอลาไปก่อนขอบคุณและสวัสดีค่ะ